MP v a r i วารสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องมูลชายใน EP ีที่4ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะพระเอกซึ้งใจมากแม้แต่รัชทายาดยังทึ่งในความกล้าหลังจัดการกับพวกซังมกนางเอกพาพระเอกวิ่งออกมาและทำแผลให้กับเขาพระเอกถามบ่นว่าคิดยังไงถึงกล้าทำบ่อนเล่าติดล้อนางเอกมันไส้และเอามือกดแผลจนพระเอกร้องจาาแล้วบอกไม่มีทางเลือกต่อให้ต้องเสี่ยงชีวิต ก็ดีกว่าให้พี่ชายโดนตัดนิ้วเพราะหาเงินใช้หนี้ไม่ได้อีกอย่างข้อห้ามที่ว่าก็ไม่เห็นยุติธรรมเอาแต่จับคนจนพวกชนชั้นสูงก็ทั้งดื่มทั้งขายแถมเที่ยวหอนางลมสุขสบายพระเอกลุกขึ้นยืนแต่เกิดเห็นภาพในอดีตมีอาการเวียนหัวและกำลังจะตกลงไปในน้ำนางเอกเอื้อมมือคว้าเลยตกไปด้วยกัน ลูกน้องคนหนึ่งกลับมารายงานวานิชชิมในสภาพที่เจ็บหนักว่าสังมกเข้าไปทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งแต่กลับโดนนักด่ามาฝีมือจัดการตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายวานิชชิมเลยจะไปจัดการด้วยตัวเองส่วนอุนชิมกลับไปถึงก็ตบหน้าลูกน้องฉาดใหญ่โทษฐานที่พาชนกึมไปหาสังมก จากนั้นก็ให้ไปสืบว่าสองสาวทำงานอะไรนางเอกพาพระเอกกลับถึงบ้านเขาเอาแต่ร้องไห้เพราะฝันเห็นเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็นอนจับมือนางทั้งคืนพอตื่นมาก็โวยวายกรกเลือนไล่ทุกคนออกจากห้องให้หมดเมื่อทบทวนถึงเหตุการณ์เมื่อคืนก็เริ่มลังเลถ้าแจ้งทางการนางเอกอาจจะโดนประหารชีวิตพระเอกกับนางเอกไปตามหาช่อนกึ้มแต่ไม่พบซึ่งก็ไม่รู้ว่านางไปไหน นางเอกออกมาเจอลูกน้องกำลังตามหาสังมกเลยชวนพระเอกเข้าไปหลบในห้องห้องหนึ่งขณะสถานการณ์คับขันยังไม่วายมองตากันหวานซึ้งนางเอกใช้มือปิดปากไม่ให้พระเอกโวยวายจากนั้นทั้งสองกลับไปที่ร้านขายยาแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ร่องรอยการต่อสู้เหมือนมีคนจงใจทำลายหลักฐานรัชชายาตื่นบรรทมตอนเช้า ขันทีรีบนำน้ำพึ่งมาให้ดื่มแก้แห้งองค์คารักษ์มารายงานว่าจัดการเคลียร์สถานที่เรียบร้อยแล้วขันทีวอยวายว่าไปก่อเรื่องอะไรอีกรัชทายาทให้เงินปิดปากแล้วก็นึกถึงวีรกรรมของนางเอกอย่างถูกพระไทยข่าวรัชทายาทแอบดื่มเหล้ารู้ไปถึงหูฝ่าบาทมหาเสนาบดีเสนอให้เปลี่ยนพระอาจารย์และองค์คารักษ์ที่ใกล้ชิดรัชทายาททั้งหมดเพื่อทำการอบรมบ่มนิสัยใหม่โดยเลือกคนของตน คือหลานของเสนาบดีฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวามาดูแลจากนั้นฝ่าบาทเสด็จไปหาราชทายาทแล้วตบหน้าด้วยความโกรธโทษฐานที่ทําให้ขายหน้าหลานของเสนาซ้ายมีนามว่าคุณชายโจเป็นคู่มั่นฮหเยจิน นำพัดมาเป็นของกำนันให้ว่าที่พ่อตาแต่โดนไฮเยจินแอบฉกไปโยนทิ้งข้างทางเพราะนางไม่อยากได้เขาเป็นสามีพระเอกไปตามหาซังมกที่หอนางลมก็เจอเข้ากับคุณชายโจเขาแค้นที่ถูกชิงอันดับหนึ่งไปจึงเหน็บแนมพระเอกจนมีปากเสียงกันผู้ช่วยวังเข้าไปห้ามเลยโดนคุณชายโจตบหน้าไปฉาดใหญ่พระเอกโมโหเลยจะจับเขาส่งทางการ ชอนกึมมาด้อมดอมองมองที่บ้านนางเอกชุนแกเห็นก็ตกหลุมรักทันทีแต่ไม่ทันขายข,ายขนมจีบนางเอกกลับมาสะก่อนชอนกึมพานางเอกไปที่แห่งหนึ่งซึ่งซ่อนสั่งมกไว้เพราะถ้าปล่อยไปก็กลัวจะพลาดเรื่องบ่อนเล่าติดล้อของพวกนางอีกด้านเสนาซ้ายคุกเข่าขอร้องให้ช่วยหลานชายราชเลขาช่วยละเว้นโทษตายแต่มีเงื่อนไขว่าลุงกับหลานต้องลาออกจากราชการและกลับไปอยู่บ้านนอก ซอกวอนดีใจมากที่ทางสว่างกลับมาเลยชมพระเอกว่าทำดีรัชทายาทจะได้เลิกเกลียดขี้หน้าพระเอกงงว่ารู้ได้ยังไงว่ารัชทายาทเกลียดเขาซอกวอนเลยเฉยเฉยไปเรื่องอื่นซังมกปวดฉี่กลั้นไม่ไหวจึงขอให้ปลดเชือกแต่พอฉี่เสร็จก็หักหลังทันทีแต่สองสาวมีแผนก๊อกสองเลยหนีไม่รอดได้แต่อาคาตว่าจะไม่ปล่อยสองสาวแน่ พี่นางเอกจะขโมยตำราของพระเอกไปขายก็พอดีรัชทายาทมาที่บ้านนางเอกกลับมาพอดีเลยลากไปถามว่ามาที่นี่ทำไมเดี๋ยวก็ถูกผู้ตรวจการจับไปหลอกรัชทายาทยื่นหน้าเข้าไปใกล้แล้วบอกว่าบ้านของเขานั้นใหญ่จนไม่เคยได้มองหน้าใครใกล้ๆแบบนี้ พระเอกไปหาราชเลขาเพื่อให้คำตอบที่เคยถามเขาไว้ไม่บอกตรงๆแต่บอกเป็นในๆว่าในคัมพีอี้จริงมีอักษรที่เรียกว่าความสว่างอยู่หากมีกษัตริย์โง่เขลาเป็นนายเหนือหัวข้าราชบริพารที่เป็นคนดีก็มีแต่จะเป็นภัยไม่ว่าจะตัดกิ่งไปสักเท่าไหร่ก็ไม่คิดว่าต้นไม้จะงอกงามได้ พระเอกกลับมาถึงเจอรัชทายาดออกมากับนางเอกก็อึ้งไปสักพักจากนั้นก็เรียกรัชทายาดมาถามว่าเป็นคนทำลายหลักฐานและค้าสั่งมกด้วยใช่ไหมรัชทายาดต,ตอบคนพวกนั้นก็สมควรถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นข้อหากบฏ ตอนนี้พยานทั้งหมดก็ตายไปแล้วถือว่าเป็นการช่วยนางเอกแล้วดูถูกว่าพระเอกมาจากตระกูลธรรมดาไม่มีชื่อเสียงจะทำอะไรได้พระเอกสวนกลับให้คอยดูว่าคนที่ไม่มีเส้นสายจากตระกูลคอยช่วยจะทำอะไรได้บ้างพระเอกนึกว่าสั่งมกตายแล้วจึงบอกนางเอกว่าให้พอสักทีตอนนี้ก็ไม่มีพยานหลงเหลือรวมถึงเจ้าหนี้ของนางด้วยถ้ายังไม่หยุดก็ไม่ขอรับรู้อีกต่อไป พระทนเห็นความฟอนเฟสต่อไปไม่ไหวพระเอกจึงตัดสินใจเขียนดีกาถึงฝ่าบาทให้ลงโทษเขากับผู้ตรวจการอีก13คนโทษฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงเรื่องที่รัชชายาดหนีออดนอกวางไปดื่มเหล้าทำให้ฝ่าบาททรงกลิ้วเป็นอย่างมากพระเอกยินดีรับโทษตายแต่มหาเสนาบดีคัดค้านเพราะหน้าที่ของผู้ตรวจการคือต้องรายงานความจริงโดยไม่หวงชีวิตถ้าเอาแต่ประหารต่อไปก็จะไม่มีใครกล้าส,ส่งคำร้องเข้ามาอีกฝ่าบาทจึงไล่ออกจากตำแหน่งแต่ราชเลขามีแผนอยู่ในใจทุนฝ่าบาทว่าโทษแค่นี้น้อยเกินไป ควรมอบหมายให้เป็นพระอาจารย์ของรัชทายาทเพื่อรับผิดชอบต่อคำพูดพูดง่ายๆคือต้องการดึงตัวพระเอกเข้าไปอยู่ฝ่ายของตนพระเอกตกใจสุดขีดเพราะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการสู้ถูกประหารหรือโดนในระเทศดีกว่ารัชทายาทถูกทำโทษให้คุกข่าอยู่หน้าตำหนักมหาเสนาบดีบอกราชเลขาว่าไม่ควรเลี้ยงหมาป่าให้มาปราพยักระวังจะลงเอ,อยเหมือนอย่างเขา นางเอกให้ซังมกเลือกว่าจะกินโจ๊กผสมเห็ดพิษเพื่อตายอยู่ที่นี่หรือจะให้เรื่องระหว่างเขากับนางแล้วกันไปซังมกรับปากว่าจะยกหนี้ให้แต่ต้องปล่อยให้เขาไปเอาสัญญากู้ยืมที่บ่อนชอนกึมไม่เชื่อบอกซังมกไว้ใจไม่ได้คืนปล่อยไปคงถูกหักหลังทางที่ดีรีป้อนให้จบจบไปดีกว่าขณะที่ชอนกึมกำลังยัดโจ๊เข้าปากพระเอกก็ตามมา แล้วต่อว่าที่นางเอกจับคนเป็นเป็นมาขังระหว่างที่ทั้งสามคุยกันซังมกใช้เศษชามที่แตกตัดเชือกเป็นจังหวะเดียวกับที่พระเอกจะเข้าไปปล่อยตัวเขานางเอกจึงบอกว่าซังมกคือคนที่ผูกขาดการขายสุราในหันยางทั้งหมดส่วนซังมกก็ตัดเชือกจนขาดแล้ววิ่งหนีไปแต่ไม่ทันใดก็ลื่นเกือบตกหน้าผานางเอกเอื้อมมือไปช่วยดึงและกำลังจะตกไปด้วยกันแต่พระเอกที่ตามมาดึงมือนางไว้ได้ทัน ขอจบ EP ที่4เพียงเท่านี้ติดตามมูลชาย EP ถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ